พามาสำรวจทำเลบ้านเดี่ยวโครงการใหม่นะครับ2โครงการนะนั่นก็คือนันทวันปิ่นเกล้ากาญจนาภิเษกนะครับแล้วก็แกลนบางกอกบูรวาทราชพฤกษ์ปิ่นเกล้านะครับก็จะมุ่งหน้าไปทางกาญจนาภิเษกนะครับฝั่งซ้ายเป็นโครงการนะครับนันทวันปิ่นเกล้ากาญจนาภิเษกนะครับก็ตอนนี้นะครับเราอยู่ตรงถนนพระเทพตันใหม่นะครับหรือว่าทางนกพุทธบุตรสายสี่นะครับมุ่งหน้าไปทางกาญจนาภิเษกนะครับก็จะพาไปดูทำเลนะครับแกลนบางกอกบูรวาทราชพฤกษ์ปิ่นเกล้านะครับถึงแล้วนะครับถนนบางเชือกหนังนะครับที่ตั้งโครงการของแกลนบางกอกบูรวาทราชพฤกษ์ปิ่นเกล้านะครับจากปากซอยมา500เมตรนะครับก็จะถึงหมู่บ้านอยู่ซ้ายมือนะครับใกล้ละเดี๋ยวต้องสวัสดีครับผมออฟเวนเจอร์นะครับวันนี้พามาสำรวจทำเลบ้านเดี่ยวโครงการใหม่นะครับ2โครงการนะนั่นก็คือนันทวันปิ่นเกล้ากาญจนาภิเษกนะครับแล้วก็แกลนบางกอกบูรวาทราชพฤกษ์ปิ่นเกล้านะครับตอนนี้เราอยู่บนถนนบรมราชชนนีนะฮะ okay. เรามาจากเซ็นทรัลปิ่นเกล้านะเมื่อกี้ผ่านสน.ตลิ่งชันนะครับแล้วก็ข้ามที่ตัดกับถนนราชพฤกษ์มานะก็จะมุ่งหน้าไปทางกาญจนาภิเษกนะครับตอนนี้ข้างหน้าเราเนี่ยก็จะเป็นถนนพุทธมณฑลสาย1นะครับก็เดี๋ยวจะพาทุกคนนะครับไปดูทำเลจริงนะของนันทวันปิ่นเกล้าก่อนนะครับจริงๆนันทวันเนี่ยมันมีโครงการล่าสุดเนี่ยไม่แน่ใจว่าชื่ออะไรนะคือเราผ่านมาแล้วแหละนะครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะชื่อนันทวันปิ่นเกล้าราชพฤกษ์นะครับผมก็เป็นโครงการเมื่อประมาณสัก 6-7 ปีที่แล้วนะครับสำหรับปิ่นนันทวันโครงการล่าสุดฝั่งนี้นะแต่ฝั่งอื่นเนี่ยเขาก็ยังพัฒนาอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นนันทวันเนี่ยล่าสุดของฝั่งตลิ่งชันปิ่นเกล้าคืออย่างที่ผมบอกนันทวันราชพฤกษ์ปิ่นเกล้านะอยู่ติดถนนบรมเลยนะซึ่งเขาขายหมดไปเมื่อ3ปีที่แล้วแล้วนะครับ wow. ตอนนี้เราข้ามพุทธมณฑลสาย1มาแล้วนะครับตรงมานะครับผมตรงมานะอันนี้ถึงขนส่งสายใต้ใหม่นะครับอยู่ทางด้านซ้ายมือนี่สถานีขนส่งสายใต้ใหม่นะครับแต่ถ้าเราวิ่งมาจากในเมืองนะมาจากสะพานปิ่นเกล้าสะพานพระราม8นะเราวิ่งยกระดับบรมราชชนนีนะเราสามารถวิ่งยาวบนทางระดับที่ถนนโล่งแบบรถไม่ติดนะฮะยาวเลยเนี่ยตรงมาถึงทางลงนี่เลยนะครับคือมันสะดวกมากๆอ่ะมันไม่ต้องมาวิ่งข้างล่างนะฮะที่จะมาเจอกับรถติดด้านล่างนะครับนี่เนี่ยวิ่งยาวจนมาลงตรงแถวสายใต้ใหม่เลยนะสำหรับนันทวันปิ่นเกล้ากาญจนาภิเษกนะครับเขาจะเข้าได้2เส้นทางนะฮะเดี๋ยวผมจะขอเข้าเส้นทางนี้ก่อนนะซอยอัศวพิเชษนะครับเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมนี่หน้าตาประมาณนี้นะครับจากตรงนี้วิ่งเข้าไปประมาณ 1.3 กิโลเมตรนะครับ 1.3 กิโลเมตรนะนี่เป็นโรงเรียนนานาชาติฮัมมิงเบิร์ดนะครับก็ให้เพื่อนๆดูรอบๆแล้วกันนะครับว่าสภาพแวดล้อมเป็นยังไงหาทางไปหมู่บ้านอันนี้ผมยกให้เป็นทางรองแล้วกันนะครับถ้าในความคิดของผมนะถ้าไปเข้าทางกาญจนาภิเษกเนี่ยมันจะใกล้กว่านะครับแล้วก็รถหรือว่าถนนเนี่ยมันขับสะดวกกว่านะครับแต่อันนี้พามาดูทั้ง2ทางเลยนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะฮะกิโลกว่านะครับซึ่งต้องให้เป็นทางรองเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันใช้ความเร็วไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นชุมชนนะครับเป็นบ้านเรือนของชุมชนนะครับแต่ถ้าเราวิ่งกาญจนาภิเษกยาวๆนะไปเข้าอีกทางหนึ่งมันจะแค่ประมาณ400เมตรเองนะนี่ฝั่งขวาจะเป็นบ้านพักอาศัยของคนนะครับแต่ฝั่งซ้ายนี่จะเป็นเกี่ยวกับว่าที่เก็บสินค้าเป็นโกดังเก็บของนะครับฝั่งซ้ายจะเป็นโกดังเก็บของนะขวาเป็นสวนเป็นบ้าน
ของประชาชนแถวนี้นะครับนี่เป็นร้านขายของชำขับช้าๆให้มาผมขับช้าๆจะได้เห็นแบบชัดๆนะครับเนี่ยมันเป็นทางลองเพราะว่ามันต้องขับช้าๆนะครับเพราะว่ารถเยอะไม่ใช่รถเยอะคือต้องระวังความปลอดภัยนะครับอันนี้เป็นทางเข้าหมู่บ้านพานุนะครับหมู่บ้านพานุเซ็นเตอร์นะครับอัศวพิเชษ17นะอันนี้เป็นหมู่บ้านใหญ่นะครับตรงบริเวณนี้นะโอเคก็ซอยก็เลี้ยวขวานะครับตามทางมาเลยเป็นบังคับเลี้ยวขวานี่มีเซเว่นด้วยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นจุดหลักนะเป็นข้อดีของโครงการนี้ด้วยแหละใกล้เซเว่นในระยะที่ไม่เกิน500เมตรนะครับนี่มาดูหน่อยเซเว่นเห็นไหมครับมีเซเว่นมีที่จอดนะครับจากโครงการนันทวันก็ประมาณ500เมตรนะก็มีเซเว่นนะครับถือว่าไม่ไกลนะโอเคจะไปดูกันต่อท่านทรายน่าจะเป็นโรงงานนะครับอะไรสักอย่างไม่แน่ใจนะเพราะว่ากำแพงเขาสูงครับไม่ถึง500เมตรนะจากเซเว่นพี่ออฟว่าน่าจะประมาณสัก300เมตรนะครับจากหมู่บ้านมาเซเว่นนะโอเคใกล้มาแล้วนะหมู่บ้านจะอยู่ทางซ้ายมือนะครับผมซอยอัศวพิเชษ21นะครับอันนี้ก็จะเป็นโรงงานอะไรสักอย่างนะซึ่งเราไม่รู้นะครับหรือว่าเป็นโกดังเก็บสินค้านี่ให้พี่โอดูนะครับเข้ามาแล้วให้ดูอะไรนะครับผมมีฝนตกลงเล็กน้อยนะครับไม่เป็นไรฝั่งซ้ายเป็นโครงการนะครับนันทวันปิ่นเกล้ากาญจนาภิเษกนะครับซึ่งจะเปิดขายในช่วงประมาณกันยายนนี้นะครับผมฝั่งขวานี่จะเป็นแคมป์คนงานนะครับของอิตาเลียนไทยนะครับเป็นแคมป์ชั่วคราวนะครับซูมหน่อยซูมหน่อยซูมได้ไหมครับซูมสุดละได้เท่านี้นะเดี๋ยวซูมให้ดูกำลังทำอยู่นะครับผมสวยงามเนี่ยเดี๋ยวจะแผนมาทางฝั่งซ้ายนิดนึงนะฮะที่จะเป็นนี่เป็นสไตล์ฝรั่งเศสนะครับผสมผสานกับอเมริกันนะครับเป็นฝรั่งเศสประยุกต์นะครับเป็นอีเคลคติกนะครับผมโอ้โหสวยงามนะครับพื้นที่โครงการ96ไร่นะครับมีบ้านทั้งสิ้น180หลังนะครับทีนี้ค่าส่วนกลาง29บาทต่อตารางวาต่อเดือนนะครับโอเคประมาณนี้นะฝั่งขวาพี่โอทายฝั่งขวาหน่อยครับฝั่งขวาเป็นแคมป์คนงานโอ้รู้สึกว่าถนนเขาทำใหม่นะครับเป็นแคมป์คนงานอิตาเลียนไทยใช่ไหมเอ่ยใช่อิตาเลียนไทยนะครับเป็นแคมป์ชั่วคราวนะครับตอนนี้ผมเห็นความเปลี่ยนแปลงละจากเมื่อเดือนก่อนนะเขาลาดยางใหม่นะครับถนนทำลาดยางใหม่ให้ถนนมันเรียบกว่าเดิมมาตอนที่อัดคลิปไปก่อนหน้านี้เรายังเข้าใจว่ามันเป็นถนนที่มันชำรุดแล้วนะครับแต่ตอนนี้เขาทำใหม่นะเพื่อให้ลูกบ้านเนี่ยได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นนะครับผมว่าอาจจะเป็นจากทางไรเดอร์เฮาส์นี่แหละที่มาทำใหม่นะครับให้มันดูเรียบร้อยขึ้นนะครับโอเคนะครับตอนนี้ทะลุไปถนนกาญจนาภิเษกแล้วนะครับ
ตอนนี้อยู่ที่ถนนบรมราชชนนีแล้วครับมุ่งหน้ากาญจนาภิเษกมุ่งหน้าสาย2นะอันนี้เราสมมุติว่าเราไม่เข้าทางรองนะเราจะไปทางหลักปกตินะครับขับมาจากทางปิ่นเกล้านะฮะมุ่งหน้ามากาญจนาภิเษกก็ตรงมาเรื่อยๆเลยผ่านสาย1นะครับตรงยาวเลยนะครับผมจนมาถึงข้างหน้าที่เป็นทางแยกที่มันตัดกับกาญจนาภิเษกนะครับบรมตัดกับกาญจนาภิเษกเนี่ยเราเลี้ยวซ้ายนะครับซึ่งอันเนี้ยผมว่าควรใช้เป็นทางหลักนะครับเพราะว่ามันใช้ความเร็วได้แล้วถนนกว้างนะครับมันวิ่งไหลกว่านะครับเลี้ยวซ้ายมานะครับไม่ไกลนะครับก็เข้ากาญจนาภิเษกนะครับเป็นแหล่งเต้นรถมือสองนะครับแหล่งขายซื้อขายเต้นรถมือสองชั้นนำของประเทศไทยนะฮะเยอะมากๆแล้วซ้ายมาประมาณ1กิโลนะครับโดยประมาณนะครับจากบรมราชชนนีนะฮะเลี้ยวเข้ากาญจนามาประมาณ1กิโลก็เตรียมจะเลี้ยวซ้ายเข้าซอยอัศวภิเษกนะฮะทางนี้จะประมาณ400เมตรนี่มี Toyota ชัวร์นะครับสังเกตง่ายๆฝั่งขวาเป็นปั๊มเอสโซฝั่งซ้ายก็เป็นปั๊มเอสโซนะครับมี B-Quick มีร้าน KFC นะครับไก่ทอดมี B-Quick ใหญ่เลยนะครับปั๊มเอสโซนะครับโหสะดวกนะครับถือว่าโอเคเลยอ่ะมี KFC มี B-Quick สมมติว่ายางแบนใช่ไหมจากหมู่บ้านก็พอแบบขับไถๆๆมาได้นะครับประมาณ400เมตรถนนอัศวภิเชษนะครับหรือซอยอัศวภิเชษเนี่ยอยู่ตรงสะพานลอยพอดีนะครับก็จะมีป้ายนันทวันปิ่นเกล้ากาญจนาอยู่นะครับราคา 30-60 ล้านนะครับหัวมุมเป็นร้านขายวัสดุก่อสร้างนะครับหัวมุมเป็นร้านขายวัสดุก่อสร้างมีป้ายติดแล้วตอนที่ผมมาแรกๆก็ยังไม่ติดนะฮะประมาณนี้นะครับถนนลาดยางใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับเรียบเลยขับสบายนะครับตรงมาจากกาญจนาตรงมา400เมตรจะอยู่ทางด้านขวามือนะครับให้ดูบรรยากาศมีลานล้างรถนะครับฝั่งซ้ายมือนะนี่ก็เป็นร้านขายของชำมีของกินนะครับก็เป็นร้านค้าเบตเตอร์เล็กที่เป็นเหมือนกับตึกให้เช่านะครับตึกชั้นเดียวให้เข้าทำทางการพาณิชย์นะครับผมJNT นะครับทางขวาเป็นบริษัทนะครับโอเคตรงไปจะถึงแล้วนะครับข้างหน้านะครับนันทวันปิ่นเกล้ากาญจนานะครับฝั่งขวาเป็นหมู่บ้านฝั่งซ้ายเป็นแคมป์คนงานชั่วคราวของอิตาเลียนไทยนะครับโอ้โหโอเคนะครับสำหรับกาญจนาปิ่นเกล้ากาญจนาพิเศษนะครับแล้วเดี๋ยวไปดูอีกหนึ่งโครงการนะครับผมก็ตอนนี้นะครับเราอยู่ตรงถนนเทพตันใหม่นะครับหรือว่าทางนกพุทธบุตรสาย4นะครับเรามาจากตรงแยกไฟฉายนะมุ่งหน้าไปทางกาญจนาภิเษกนะครับก็จะพาไปดูทำเลนะครับแกนบางกอกบริวารอาจจะเป็นปิ่นเกล้านะครับโครงการใหม่จาก SCS นะเราเลยตรงตลาดปากของตลาด2นะครับปากของตลาดใหม่นะครับมานะครับก็จะมาเจอกับโครงการแกนบางกอกบริวารราชพฤกษ์จรัญฮะที่เป็นโครงการที่เขาเพิ่งขายหมดไปแล้วนะครับตอนปีต้นปี65นะครับนี่ซ้ายมือโครงการนี้ก็เป็นทำเลแรกนะครับที่แกนบางกอกของ SCS มาเปิดนะครับทำให้บ้านโครงการนี้คึกคักเลยทีเดียวนะครับ
ก็ขายหมดไปแล้วนะครับขายดีมากนะครับเราก็วิ่งมานะครับเรื่อยๆนะครับผมง่ายๆคือเลยมาจากแกนบางกอกโครงการเก่านะครับเลยมาจากแกนบางกอกบุรพาราชพฤกษ์จรัญมามุ่งหน้าไปทางกาญจนานะครับเตรียมเช็ดสายนะครับข้างหน้ามันจะตัดกับถนนพุทธมณฑลสาย1นะครับเราก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าสาย1นะครับนี้เราจะไปโครงการใหม่นะครับเลี้ยวซ้ายตรงนี้นะครับผมข้างบนเป็นสะพานข้ามนะครับสะพานข้ามเป็นสะพานของสาย1นะครับเลี้ยวซ้ายมาว่าหลายๆคนก็อาจจะใช้เส้นทางนี้นะครับหรือว่าหลายๆคนก็อาจจะมาจากบรมราชชนนีนะครับมาจากบรมมาจากแถวเส้นท่านปิ่นได้ไหมฮะเลยตรงมาเรื่อยๆมุ่งหน้าไปทางกาญจนาเช่นกันนะฮะข้ามฝั่งข้ามตรงตัดราชพฤกษ์นะครับก็ตรงมาสักพักหนึ่งก็จะเจอสายหนึ่งนะฮะก็เลี้ยวซ้ายมาสายหนึ่งก็ตรงยาวมานั่นแหละเราตรงมาจากสายหนึ่งตรงแถวบรมอ่ะตรงมาทางเพชรเกษมมันก็จะมาบรรจบกันตรงนี้นะครับจะมาบรรจบกันตรงเส้นที่มันตัดกับพระเทพตัดใหม่นะครับนี่ตรงมายาวเลยนะครับข้างหน้าเป็นเพชรเกษมนะครับถนนเพชรเกษมบางแคนะครับตรงมานะครับนี่สองข้างทางก็เป็นอย่างนี้นะครับถนนพุทธมณฑลสาย1นะครับโรงเรียนสอนขับรถสถานที่ตรวจรถเอกชนนะครับตอนนี้ผมกำลังคิดว่ามันใกล้ฝั่งไหนมากกว่ามันใกล้ฝั่งถนนเพชรเกษมหรือว่าฝั่งบรมใกล้กว่านะครับเหมือนกับน่าจะมาฝั่งอยู่ทางฝั่งเพชรเกษมนิดนึงนะครับจริงๆก็อยู่ตรงกลางๆแหละโอเคซ้ายมือก็เป็นวัดนะครับจะมากลับรถตรงนี้นะครับเส้นที่ตัดกับถนนบางแวกนะครับกลับรถตรงนี้สายหนึ่งตัดบางแวกนะครับเป็นที่กลับรถนะครับนี่ตรงนี้เลยนะถ้าใครที่มาจากสายหนึ่งนะครับมาจากบรมมาจากประเทศตัดใหม่ต้องมากลับรถตรงนี้นะครับตัดกับถนนบางแวกนะครับแต่ถ้ามาจากเพชรเกษมก็คือมาเลยจากฝั่งสะพานตากสินนะฮะก็ตรงมาก็จะมาตรงนี้นะครับเข้าไปเกษตรแล้วก็มาเลี้ยวขวาที่เข้าสาย1นะครับนี่ก็จะมาตรงนี้นะครับถ้าทำงานฝั่งสาทรสีลมก็มาทางเกษตรน่าจะสะดวกกว่านะครับจากตรงกลับรถเนี่ยประมาณ1กิโลนะครับจะถึงแล้วนะครับจะประมาณนี้นะครับตอนขาออกเนี่ยมันจะมีข้อดีอย่างหนึ่งนะมันใกล้ทางกลับรถมากนะครับพอออกมาจากปากซอยปุ๊บเนี่ยข้างหน้าเนี่ยกลับรถใต้สะพานได้เลยนะครับไม่ต้องไปขับตรงไปอีกไกลนะครับที่กลับรถเนี่ยออกจากปากซอยถนนบางชักหนังเนี่ยคือเจอที่กลับรถเลยใต้สะพานเลยนะครับแต่อาจจะเตี้ยนิดนึงนะครับต้องระมัดระวังนิดนึงถึงแล้วนะครับถนนบางชักหนังนะครับที่ตั้งโครงการของแกรนบางกอกบูรพาราชพฤกษ์ปิ่นเกล้านะครับตรงทางเข้าเนี่ยต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นเลี้ยวแล้วเป็นต้องตัวยูเลยนะครับมันต้องกลับ180องศานะโอเคพอเข้ามาก็เป็นร้านข้าวนะครับก็ให้ดูสภาพ2ข้างทางนะครับผมเรียนอนุบาลนกน้อยนะครับด้านซ้ายมือตรงนี้จะเงียบกว่าตรงอัศวพิเชษนะครับตรงอัศวพิเชษเนี่ยจะค่อนข้าง
ีบ้านมีชุมชนที่มันอยู่กันหนาแน่นกว่านะครับอันนี้ก็จะเบาบางกว่านะครับสภาพถนนก็คอนกรีตถนนดีมากครับสะอาดนะครับซ้ายมือเป็นคาเฟ่ชื่อดังที่เพิ่งเปิดใหม่นะครับ Take a Breath นะครับมากันได้นะครับฝั่งซ้ายเป็นคาเฟ่นะครับฝั่งขวาเป็นท่าหินท่าทรายนะครับใครเห็นใครซ้ายจากปากซอยมา500เมตรนะครับก็จะถึงหมู่บ้านอยู่ซ้ายมือนะครับใกล้ละเดี๋ยวต้องเก็บภาพมาให้ดูนะครับผมซูมไปหน่อยก็เขากำลังเริ่มก่อสร้างกันนะครับก็ขายกันยาอยู่นี้เช่นเดียวกันกับนันทวันนะครับถึงละนะครับก็กำลังเร่งก่อสร้างนะครับสำหรับที่นี่นะครับแกลนบางกอกบริวารราชพฤกษ์ปิ่นเกล้านะครับพื้นที่โครงการ37ไร่ครับมีบ้านทั้งหมด63หลังนะครับค่าส่วนกลาง49บาทต่อตารางวาต่อเดือนนะครับซูมเอาได้นะครับซูมเอาออกจะได้เห็นแรงบันดาลใจมาจากลินเดอฮอปพาเลทนะครับพระราชวังลินเดอฮอปที่เมืองมิวนิกครับประเทศเยอรมนีนะครับลินเดอฮอปพาเลทเนี่ยเขาก็จะสร้างมาจากแรงบันดาลใจของพระราชวังแวร์ไซในฝรั่งเศสอีกทีนึงนะครับจะคล้ายๆพระราชวังแวร์ไซในฝรั่งเศสนะครับจะเป็นลินเดอฮอปพาเลทนะครับสำหรับบ้านของโครงการนี้มันก็สไตล์นะครับตอนนี้กำลังก่อสร้างกันอยู่นะครับผมโอเคมาดูข้างหน้ากันบ้างนะครับเลยมานิดนึงนะครับเป็นหมู่บ้านนะครับมีเพื่อนบ้านแล้วเรานะครับบ้านฟ้ากินปาร์ครอยัลนะครับมันก็จะทำให้ที่นี่นะครับไม่น่ากลัวนะครับมันมีรถเข้าออกนะครับอาจจะคึกคักนิดนึงนะครับอาจจะมีเพื่อนบ้านนะครับนี่เป็นหมู่บ้านเช่นเดียวกันนะครับบ้านฟ้ากินปาร์ครอยัลพุทธมณฑลสาย1นะครับแต่นี่ฝั่งซ้ายนะครับเป็นร้านอาหารนะครับบึงตลิ่งชันว้าวเป็นสวนอาหารนะครับเป็นบึงทานข้าวริมบึงนะครับอย่างส่วนตัวนี่ยังไม่เคยมาลองนะครับแต่บางทีขับผ่านมาก็เห็นรถจอดเยอะมากเลยนะครับก็ใครที่ผ่านมาแถวนี้นะครับถนนบางเชือกหนังนะก็ลองมาทานกันได้นะครับมีบ่อตกกุ้งด้วยนะครับมีบ่อตกกุ้งด้วยที่ร้านอาหารบึงตลิ่งชันนะตรงนี้มันจะเป็นซอยทะลุได้นะครับเช่นเดียวกับตรงอัศวพิเชษนะครับที่นันทวันนะครับเป็นซอยทะลุนะครับถ้าเราตรงไปเนี่ยไปอีก 1.6 กิโลเนี่ยมันก็จะทะลุถนนประเทศตัดใหม่นะครับทะลุประเทศตัดใหม่เลยซ้ายมือเป็นร้านอาหารบ้านส้มตำนะครับที่เขามีหลายๆสาขาอร่อยมากนะครับแนะนำเลยฝั่งขวาสนามไดกอล์ฟรถเยอะมากนะครับมันหยุดเสาร์อาทิตย์เยอะๆแสดงว่ามีคนมันเล่นตีกอล์ฟเยอะมากนะครับไดกอล์ฟนะสนามไดกอล์ฟเลยตรงข้ามบ้านส้มตำเป๊ะเลยร้านส้มตำชอบมากนะครับชอบมากินนะครับยำกุ้งกับยอดมะพร้าวอ่อนอร่อยมากนะครับที่นี่ทุกอย่างส้มตำก็อร่อยนะครับส่วนมาก
หลังจากตรงบ้านส้มตำไปเนี่ยจะไม่มีบ้านคนนะฮะเป็นพื้นที่เปล่านะครับเป็นสวนเป็นไร่นะครับแล้วก็เป็นบ้านพักชั่วคราวนะครับซะส่วนใหญ่นะจะไม่มีชุมชนมีบ้านคนนะครับพื้นที่เปล่าที่รอการพัฒนาต่อไปนะครับข้อดีของทั้งสองที่นะเป็นซอยทะลุนะครับสามารถรถมันจะวิ่งโฟลว์หมุนได้เลยนะครับนี่ก็ให้เพื่อนๆดูนะครับสองข้างทางเป็นอย่างนี้นะครับก็เปิดขายประมาณกันยายนทั้งสองที่นะครับแกลนบางกอกบุรวาราชพฤกษ์ปิ่นเกล้าก็นันทวันปิ่นเกล้ากาญจนานะครับเดี๋ยวพาไปจนออกไม่ใช่ต้นใหม่เลยนะครับพาไปจนออกไม่ใช่ต้นใหม่เลยดีกว่าถนนบางชักหนังนะครับผมที่เราอยู่เนี่ยถนนบางชักหนังนะครับข้างหน้าสังเกตง่ายๆนะฮะถ้าเราถึงทางออกถนนประเทศตัดใหม่เนี่ยจะเจอร้านเฮียไก่นะครับร้านเฮียไก่ซีฟู้ดนะครับร้านอาหารทะเลนะครับตรงปากทางเลยนะครับนี ออกมาจากตรงนี้ปุ๊บใครจะข้ามไปฝั่งนู้นก็ได้นะหรือว่าจะกลับรถก็กลับรถใต้สะพานนะครับถ้าเข้ากาญจนาเลี้ยวซ้ายง่ายๆเลยเนี่ยมีร้านโทระด้วยนะร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับโอเคถ้าจะไปกาญจนานะครับเลี้ยวซ้ายนะครับไปทางซ้ายไปทางเดอะมอลล์บางแคเดี๋ยวซ้ายตรงนี้นะเข้ากาญจนาแต่ถ้าจะเข้าเมืองนะครับไปทางศิริราชปิ่นเกล้านะฮะกลับรถนะครับกลับรถเดี๋ยวผมกลับรถนะผมกลับรถนะครับก็คือสามารถเข้าได้2ทางนะครับสำหรับแกลนบางกอกบริวารราชพฤกษ์ปิ่นเกล้านะครับทางแรกที่ผมพาไปนะครับก็คือเท้าทางสาย1นะครับพุทธมณฑลสาย1นะครับเลี้ยวซ้ายเข้าถนนบางชักหนังนะครับตรงไปประมาณ500เมตรนะครับแล้วก็อีกทางนึงนะฮะก็คือสมมุติว่าวิ่งยาวมาจากแยกไฟฉายนะครับมาจากทางศรีราชเนาะตรงมาบนถนนเทียบตัดใหม่ผ่านปากคลองตลาด2ผ่านโครงการเดิมนะฮะแกนบางกอกบริวารราชพฤกษ์จรัญนะฮะผ่านโครงการเดิมมาแล้วก็ตรงผ่านเส้นที่ตัดกับพุทธมณฑลสาย1นะฮะที่เห็นเป็นสะพานข้ามแยกนะฮะผ่านสะพานข้ามแยกสาย1นะตรงมานะครับตรงมาอีกนะครับไกลเลยเห็นร้านเฮียไก่ซีฟู้ดอยู่ด้านปากซอยซ้ายมือนะครับนั่นแหละครับเราก็เลี้ยวซ้ายเข้าตรงนั้นได้เลยนะฮะแต่ว่ามันจะตรงไปประมาณ 1.6 กิโลเมตรนะฮะก็จะเห็นหมู่บ้านอยู่ขวามือนะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับทำเลจริงของแกลนบางกอกบูลวาร์ดราชพฤกษ์ปิ่นเกล้านะครับผมก็เรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้ที่พามาดูทำเลของบ้าน2โครงการนะครับนั่นก็คือนันทวันปิ่นเกล้ากาญจนาแล้วก็แกลนบางกอกบูลวาร์ดราชพฤกษ์ปิ่นเกล้านะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังหาข้อมูลในการเลือกซื้ออยู่นะครับยังไงถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่องออฟเวนเจอร์นะครับฝากกด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ